ไม่เคยปวดหัวไม่เคยปวดตัวไม่เคยปวดแข้งปวดขาไม่เคยปวดไหล่ไม่เคยปวดข้อลุงไม่เคยเลยนะให้ดูไว้ตั้งแต่ข้อนิ้วเท้าจนกระทั่งข้อนิ้วมือไม่รู้ไม่เคยปวดเรื่องปวดไม่เคยเลยทบปวดท้องมีไหมเนี่ยปวดท้องหิวข้าวหิวข้าวไม่เคยปวดท้องลุงนะครับแสบท้องมีไหมแทบจะไม่เคยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลุงมีน้ำลายดีน้ำลายลุงเนี่ยจะดี ลุงเป็นคนที่มีน้ำลายเยอะหิวหิวหน่อยกลืนลายซะหน่อยนึงมันก็ไปได้น้ำกันจนกว่าจะเจอน้ำประมาณนั้นโอเคครับไม่เคยปวดท้องไม่เคยแสบท้องใช่ใช่ใช่เวลากินเผ็ดๆนี่มันลงไปถึงท้องลงฮะรู้สึกเลยครับเวลากินเผ็ดมันลงไปถึงเออรู้สึกลำไส้เออมันร้อนร้อนถึงลำไส้อย่างนี้เป็นต้นถึงถึงเงินถึงโอเคเนาะเอาละค่อยๆค่อยๆไต่ตามกันทีน้อยสอนน้อยนะครับสัญญาใจให้ไว้ว่าจะเป็นกระบอกเสียงเรื่องงับอากาศค่ะเพื่อนเพื่อนงับอากาศเป็นของดีอากาศเป็นของฟรีมีทุกที่มีประโยชน์อย่างยิ่งก็คืออากาศนะครับต้องคิดเดี๋ยววิธีการคิดเพื่อสรุปอากาศมันขาดได้1นาทีเนี่ยไปต่อได้ไหมครับนี่คือความสำคัญของอากาศน้ำ 2-3 ชั่วโมงไม่กินยังได้ด้วยใช่อากาศไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมมันหลักอันนี้มันหลักอะไรโอ้ยมันคอมมอนจะตายไปเพราะนั้นจงให้ความสำคัญของอากาศมากๆนะครับนะ อากาศเป็นยาลุงพูดมาเกินกว่า 20-30 ปีคำพวกนี้นะครับ อากาศเป็นยารักษาตัวเราโอเคนะพยายามจับประเด็นให้มันอยู่ก่อให้มันติดการงับอากาศคือต้องการให้อากาศมันแตกให้นิวเคลียสมันแตกเอาพลังงานเอาพลังงานในแหละในนิวเคลียสของอะไรของออกซิเจนที่เขาว่าของไฮโดรเจนที่เขาว่าของคาร์บอนที่เขาว่าของซัลเฟอร์ที่เขาว่าโอเคนะครับถ้ามันแตกเอาพลังงานมันมาใช้พลังงานที่ได้คือพลังงานความร้อนนั่นเองเห็นไหมมีอยู่แค่นี้ฮะไม่ได้มากไปกว่านั้นเลยครับผมนะโทษทีขออนุญาตมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะมาถึงวันนี้มันง่ายแล้วเพราะว่าลุงเป็นคนที่บอกโอเคไหมครับทำตามลุงบอกแล้วมันได้ดีเองมันเองโอเคไหมแล้วก่อนสไตล์ก็นู่นสไตล์เต้เต้แมนนู่นสไตล์นู่นพูดอย่างกับว่าเจ้าของอากาศนะลุงเอ้ยพูดอย่างกับว่าเป็นเจ้าของอากาศ